ที่4ว่าด้วยสมาธิและปรัชญาในสมัยอื่นอีกพระสังฆปรินายกได้แสดงธรรมแก่ผู้มาชุมนุมฟังด้วยข้อความดังต่อไปนี้ท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายในระบบคำสอนของอาตมานั้นสมาธิและปรัชญานับว่าเป็นหลักสำคัญแต่ท่านทั้งหลายอย่าได้เข้าใจผิดไปว่าธรรมะสองข้อนี้แยกจากกันได้เป็นอิสระเพราะเหตุว่ามันเป็นของรวมอยู่ด้วยกันอย่างที่จะแยกกันไม่ได้และไม่ใช่เป็นของสองอย่างซึ่งต่างฝ่ายต่างมีความเป็นของตัวเองสมาธินั่นแหละคือตัวจริงของปรัชญาในเมื่อปรัชญาเป็นแต่เพียงอาการไหวตัวของสมาธิในขณะที่เราได้ปรัชญาสมาธิก็มีพร้อมอยู่ในที่นั้นแล้วหรือจะกล่าวกลับกันว่าเมื่อมีสมาธิเมื่อนั้นก็มีปรัชญาดังนี้ก็ได้ถ้าท่านทั้งหลายเข้าใจหลักอันนี้ก็แปลว่าท่านเข้าใจความสัมพันธ์อันมีส่วนเสมอกันระหว่างสมาธิกับปรัชญาผู้ศึกษาไม่ควรจะไปคิดว่ามันมีอะไรแตกต่างกันในระหว่างคำว่าสมาธิให้เกิดปรัชญากับคำว่าปรัชญาให้เกิดสมาธิการถือความเห็นว่าแยกกันได้นั้นย่อมสอว่ามันมีอะไรที่เด่นๆอยู่ถึงสองฝักสองฝ่ายในธรรมะนี้สำหรับบุคคลที่ลิ้นของเขาพูดได้ไพเราะแต่ใจของเขาไม่สะอาดนั้นสมาธิและปรัชญาไม่มีประโยชน์อะไรแก่เขาเพราะสมาธิและปรัชญาของเขาไม่มีทางที่จะสมส่วนสัมพันธ์กันได้เลยอีกทางหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามคือถ้าดีทั้งใจและดีทั้งถ้อยคำที่พูดทั้งกริยาอาการภายนอกกับความรู้สึกในใจควบประสานกลมกลืนกันแล้วนั่นแหละคือกรณีสมาธิและปรัชญาได้สัมพันธ์กันอย่างสมส่วนการโต้แย้งกันนั้นไม่จำเป็นต้องเกิดแก่นักศึกษาที่มีความสว่างสวยแล้วการมัวเถียงกันว่าปรัชญาเกิดก่อนหรือสมาธิเกิดก่อนนั่นแหละจะทำให้ผู้นั้นตกอยู่ในภาวะเช่นเดียวกับคนที่ถูกอวิชชาครอบงำทั้งหลายการเถียงกันย่อมหมายถึงความดิ้นรนจะเป็นฝ่ายชนะย่อมเสริมกำลังให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนและย่อมจะผูกพันเราไว้กับความยึดถือด้วยความสำคัญว่าตัวตนว่าสัตว์ว่าชีวะว่าบุคคลท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายสมาธิและปรัชญานั้นควรจะเปรียบกับอะไรเล่าธรรมะสองชื่อนี้ควรจะเปรียบกันกับตะเกียงและแสงของมันเองมีตะเกียงก็มีแสงไม่มีตะเกียงมันก็มืดตะเกียงนั่นแหละคือตัวการแท้ของแสงสว่างและแสงสว่างเป็นแต่สิ่งซึ่งแสดงออกของตะเกียงโดยชื่อฟังดูเป็นสองอย่างแต่โดยเนื้อแท้แล้วมันเป็นของอย่างเดียวและทั้งเป็นของอันเดียวกันด้วยกรณีเช่นนี้แหละได้กับสมาธิและปรัชญาในสมัยอื่นอีกพระสังฆปรินายกได้แสดงธรรมแก่ผู้มาชุมนุมฟังด้วยข้อความดังต่อไปนี้ท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายการบำเพ็ญสมาธิที่ถูกวิธีนั้นได้แก่การทำให้เป็นระเบียบตายตัวเพื่อให้เราเป็นคนตรงแนวในทุกโอกาสไม่ว่าคราวเดินยืนนั่งหรือนอนวิมลกีรตินิเทศสูตรมีข้อความว่าความเป็นผู้ตรงแนวนั่นแหละคือเมืองอริยะแดนบริสุทธิ์ท่านทั้งหลายจงอย่าปล่อยให้ใจคดเคี้ยวไปมาและอย่าประพฤติความตรงแนวเพียงสักว่าที่ริมฝีปากเราต้องบำเพ็ญให้ตรงแนวจริงๆและไม่ผูกพันตัวเองไว้กับสิ่งใดๆคนพวกที่งมงายอยู่ภายใต้อวิชชาย่อมเชื่ออย่างดื้อดึงไปตามตัวหนังสือฉะนั้นเขาจึงรั้นที่จะแปลเอาตามชอบใจของตัวเองในการแปลคำว่าสมาธิที่ถูกวิธีซึ่งเขาเหล่านั้นพากันแปลว่านั่งอย่างเงียบติดต่อกันไปโดยไม่ยอมให้ความคิดอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นในจิตการแปลความหมายเช่นนี้เป็นการจัดตัวเราเองให้ลงไปอยู่ในชั้นเดียวกับวัตถุที่ไร้ชีวิตวิญญาณทั้งหลายและยังกลายเป็นสิ่งสะดุดเกะกะกีดขวางขนทางตรงอันเราพึงทำให้เปิดโล่งอยู่เสมอถ้าเราทำใจของเราให้พ้นจากการคล้องแวะในสิ่งทั้งหลายทุกสิ่งได้แล้วทางนั้นก็จะเตียนโล่งถ้าไม่อย่างนั้นชื่อว่าขังตัวเราเองถ้าหากว่าคำแปลที่ว่านั่งอย่างเงียบติดต่อกันไปเป็นต้น
เป็นคำแปลที่ถูกต้องแล้วทำไมในคราวหนึ่งท่านสารีบุตรจึงถูกท่านวิมลกิรติขนาบเอาเนื่องจากนั่งเงียบๆในป่านั่นเองท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายอาจารย์สอนกรรมฐานบางคนสอนจิตของตัวให้เฝ้าระวังจิตของตนให้นิ่งเงียบถึงกับว่าหมดความเคลื่อนไหวเป็นไปของจิตเอาเสียทีเดียวเมื่อเป็นดังนั้นพวกศิษย์ก็พากันเลิกถอนการระดมกำลังจิตเสียสิ้นเชิงคนหลงผิดเหล่านี้ก็พากันฟั่นเฟือนเนื่องจากมีความเชื่อถือในคำแนะนำนั้นเกินไปกรณีเช่นว่านี้มีอยู่ทั่วๆไปใช่ว่าจะมีนานๆครั้งก็หามิได้และนับว่าเป็นความผิดอย่างใหญ่หลวงที่สอนผู้อื่นให้ทำเช่นนั้นในสมัยอื่นอีกพระสังฆปรินายกได้แสดงธรรมแก่ผู้มาชุมนุมฟังด้วยข้อความดังต่อไปนี้ในพุทธศาสนาชนิดที่เป็นไปตามคัมภีร์นั้นความแตกต่างระหว่างนิกายฉับพลันกับนิกายเชื่องช้ามิได้มีอยู่อย่างชัดแจ้งความแตกต่างเท่าที่เห็นกันอยู่ก็มีแต่เพียงว่าตามธรรมชาติที่เกิดมาคนบางพวกรู้อะไรได้เร็วในเมื่อคนอีกพวกหนึ่งที่ทึบต่อการที่จะเข้าใจสิ่งต่างๆพวกที่สว่างไสวก็สามารถเห็นแจ้งสัจธรรมได้ทันทีในเมื่อพวกที่อยู่ภายใต้อวิชชาจะต้องค่อยๆฝึกตัวเองต่อไปแต่ความแตกต่างเช่นกล่าวนี้จะไม่ปรากฏเลยถ้าหากว่าเรามารู้จักใจของตัวเองและรู้แจ้งต่อสภาพแท้ของเราเองเพราะฉะนั้นคำว่าเชื่องช้ากับคำว่าฉับพลันสองคำนี้เป็นเพียงภาพเลือนๆมากกว่าที่จะเป็นของจริงท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายมันเป็นจารีตในนิกายของเราในการที่จะถือเอาความไม่เป็นไปตามอำนาจของวิตกว่าเป็นผลที่เราจำนงหวังถือเอาความไม่ตกอยู่ภายใต้วิสัยของอารมณ์ว่าเป็นมูลรากอันสำคัญและถือเอาความไม่คล้องติดว่าเป็นหลักหรือต้นตออันเป็นประธานสำคัญความไม่ตกอยู่ภายใต้วิสัยของอารมณ์นั้นหมายถึงความไม่ถูกอารมณ์ดึงดูดเอาไปในเมื่อได้สัมผัสกันเข้ากับอารมณ์ความไม่เป็นไปตามอำนาจของวิตกนั้นหมายถึงความไม่ถูกลากเอาไปโดยความคิดอันแตกแยกแต่อย่างใดอย่างหนึ่งในขณะที่กำลังบำเพ็ญภาวนาทางจิตความไม่คล้องติดนั้นหมายถึงลักษณะเฉพาะแห่งจิตเดิมแท้ของเรานั่นเองสิ่งทุกสิ่งไม่ว่าดีหรือเลวสวยงามหรือน่าเกลียดควรจะเป็นของว่างอย่างเดียวกันแม้ในขณะที่โต้เถียงและทะเลาะวิวาทเราควรประพฤติต่อเพื่อนและต่อศัตรูของเราอย่างเดียวกันและไม่มีการนึกถึงการแก้เผ็ดในการฝึกความนึกคิดของตนเองจะปล่อยให้เป็นอดีตเป็นอดีตถ้าเราเผลอให้ความคิดของเราที่เป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตมาจับติดต่อกันเป็นห่วงโซ่แล้วก็หมายความว่าเราจับตัวเองใส่กรงขังในฝ่ายตรงกันข้ามถ้าเราไม่ยอมให้ใจของเราคล้องติดอยู่ในสิ่งใดๆเราจะรู้ถึงความหลุดพ้นเพื่อผลอันนี้เราจึงถือเอาความไม่คล้องติดว่าเป็นหลักหรือต้นตออันเป็นประธานสำคัญการทำตัวเราเองให้เป็นอิสระจากการถูกดูดดึงไปตามอารมณ์ภายนอกนี้เรียกว่าความไม่ตกอยู่ภายใต้วิสัยของอารมณ์เมื่ออยู่ในฐานะที่จะทำได้ดังนั้นสภาพธรรมที่มีในเราก็จะบริสุทธิ์เพื่อผลอันนี้เราจึงถือเอาความไม่ตกอยู่ภายใต้วิสัยของอารมณ์ว่าเป็นมูลรากอันสำคัญการดำรงใจไว้ให้เป็นอิสระจากอำนาจของกิเลสในทุกๆลักษณะของสิ่งที่แวดล้อมรอบตัวเรานี้เรียกว่าความไม่เป็นไปตามอำนาจของวิตกใจของเราลอยอยู่สูงเหนือสิ่งต่างๆที่แวดล้อมเราและในทุกกรณีเราไม่ยอมให้สิ่งเหล่านั้นมามีอิทธิพลครอบงำในการที่ใจของเราจะทำหน้าที่ของมันแต่ว่ามันเป็นความผิดอย่างใหญ่หลวงในการบีบบังคับใจไม่ให้คิดอะไรเสียหมดเพราะว่าแม้เราจะทำได้สำเร็จในการบังคับเช่นนั้นและเราดับจิตลงไปในขณะนั้นเราก็ยังจะต้องเกิดใหม่ในภพใดภพหนึ่งอยู่ดีจงกำหนดความข้อนี้ไว้เถิดบรรดาท่านผู้เดินทางทั้งหลายมันเป็นความชั่วอย่างพอตัวทีเดียวสำหรับคนที่ทำอย่างผิดพลาดเนื่องมาจากไม่เข้าใจความหมายของธรรมบัญญัติข้อนั้นแล้วมันจะเป็นความชั่วมากขึ้นไปเพียงใดอีก
ในการเร้าใจให้ผู้อื่นพากันทำตามเป็นบริวารของตนเมื่อหลงเสียแล้วเขาก็มองไม่เห็นอะไรและยิ่งกว่านั้นเขายังแถมเป็นผู้กล่าวโตพระพุทธวจนะอยู่ตลอดการเป็นนิดด้วยเหตุฉะนั้นแหละเราจึงถือเอาความไม่เป็นไปตามอำนาจของวิตกว่าเป็นผลที่จำนงหวังของเราท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายอาตมาจะอธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกว่าทำไมเราจึงถือเอาความไม่เป็นไปตามอำนาจของวิตกมาเป็นผลที่จำนงหวังของเราเพราะเหตุว่ามีคนเคล้าบางประเภทได้โอ้อวดว่าเห็นแจ้งจิตเดิมแท้แต่ก็กำลังถูกอารมณ์ที่แวดล้อมลากเอาตัวไปวิตกต่างๆเกิดขึ้นในใจของเขาถูกแวดล้อมอยู่ด้วยมิจฉาทิฏฐิอันเป็นกระแสแห่งความหลงและกิเลสทุกๆชนิดก็ในจิตเดิมแท้ซึ่งเป็นตัวสำแดงแห่งความว่างนั้นไม่มีอะไรสำหรับให้ใครลุถึงเสียเลยฉะนั้นการที่มาเอ่ยอ้างว่ามีการลุถึงและกล่าวพล่อยๆถึงความดีหรือความชั่วเหล่านั้นล้วนแต่เป็นมิจฉาทิฏฐิและกิเลสเพื่อผลอันนี้เองเราจึงได้ถือเอาความไม่เป็นไปตามอำนาจของวิตกว่าเป็นผลที่จำนงหวังในนิกายของเราท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายก็ในเรื่องความไม่เป็นไปตามอำนาจของวิตกนั้นอะไรเล่าเป็นสิ่งที่เราควรสละเสียให้สิ้นเชิงและอะไรเล่าที่เราควรปักใจของเราลงไปเราควรสละของที่เป็นคู่อย่างตรงกันข้ามต่อกันเสียให้สิ้นเชิงพร้อมทั้งอกุศลและเจตสิกทุกๆอย่างและเราควรปักใจของเราลงไปที่ภาวะแท้จริงของตถตาความเป็นแต่อย่างนั้นอย่างเดียวเป็นอย่างอื่นอีกไม่ได้เพราะเหตุว่าตถตานั่นแหละเป็นตัวการแท้ของวิตกและวิตกเป็นผลแห่งการไหวตัวของตถตาตัวแท้ของตถตาซึ่งเบ่งบานขึ้นถึงระดับเด่นชัดนั้นต่างหากที่ทำให้วิตกนั้นเกิดขึ้นหาใช่เพราะอวัยวะสำหรับรู้สึกอารมณ์นั้นไม่ตถตาย่อมทรงไว้ซึ่งคุณลักษณะของตัวมันเองฉะนั้นมันจึงสามารถให้กำเนิดแก่วิตกปราศจากตถตาเสียแล้วอวัยวะสำหรับรู้สึกอารมณ์และอารมณ์นั้นๆย่อมสลายลงทันทีผู้คงแก่เรียนทั้งหลายเพราะเหตุที่คุณลักษณะของตถตาต่างหากที่ให้กำเนิดแก่วิตกฉะนั้นอวัยวะสำหรับรู้สึกอารมณ์ต่างๆของเราไม่จำเป็นจะต้องพลอยด่างพร้อยหรือเศร้าหมองไปด้วยในทุกๆเหตุการณ์แม้ว่ามันจะเป็นผู้ทำหน้าที่ในการดูการฟังการสัมผัสการรู้เป็นต้นก็ตามและตัวภาวะแท้ของเราก็อาจยังแสดงตัวเองให้ปรากฏได้ทุกเวลาเพราะเหตุฉะนั้นพระสูตรนั้นจึงกล่าวว่าผู้ที่คล่องแคล่วในการแยกแยะธรรมลักษณะนานาประการเพื่อความเข้าใจอันถูกต้องได้จากเป็นผู้ตั้งอยู่อย่างไม่ง่อนแง่นคลอนแคลนในธรรมอันเอกกล่าวคือถิ่นอันสงบเย็นของพระอริยะหรือนิพพาน